ส่วนราชการในพื้นที่นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญค่ะในการน้อมรำลึกแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะพระโสพลธรรมมุนีค่ะ ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆารามประธานสงฆ์นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ประธานฝ่ายคารวาสได้นำหัวหน้าส่วนราชการค่ะหน่วยงานประชาชนร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียงนะคะที่วัดนิโรธสังฆารามโดยตลอดพิธีก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนค่ะได้มีส่วนร่วมแสดงพลังความรักค่ะความสามัคคีและความจงรักภักดีก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในสถาบันหลักของชาตินอกจากนี้ก็เป็นการบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์จึงได้จัดโครงการค่ะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมค่ะวงศานุวงศ์จังหวัดยะลาประจำปี2564ขึ้นค่ะ